ชมมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นมีเรื่องแปลกผมใช้คำว่าอย่างนั้นเมื่อวานนี้ที่ชลบุรีกู้ภัยสว่างเหตุธรรมสถานที่ชลบุรีรับแจ้งว่ามีชายสองคนพากันเดินโซซัดโซเซประคองกันมาขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยมองปุ๊บเอาแขนซ้ายของทั้งคู่มีบาดแผลรายหนึ่งเนี่ยเลือดยังหยดอยู่เลยน้องไรเลือดยังหยดอยู่เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นมาขอความช่วยเหลือนายบุญโฮมอายุ42คนสีเสื้อยืดแขนสั้นสีเขียวชามน่าเจริญเป็นคนเล่าว่ารู้จักกับนายอภิเชษอายุ34เป็นคนอุบลท่านผู้ชมจะเห็นเสื้อแขนยาวเนี่ยรู้จักกัน1เดือนทำงานโรงงานอยู่ใกล้กันมีโอกาสดื่มสุรากันบ่อยก็เลยเกิดรักในที่ใส่ใจคอเคารพนับถือลักษณะเป็นพี่เป็นน้องกันไหมวันหยุดเมื่อวานนี้ชวนกันมานั่งดื่มเหล้าและด้วยความที่ถูกชะตาบุญโฮมอายุ42บอกเราสัญญากันว่าจะเป็นเพื่อนรักเป็นพี่น้องกันทำ MOU จากนั้นเอาเหล้าเทใส่แก้วเติมน้ำมนต์แล้วต่างคนต่างใช้มีดกรีดที่แขนซ้ายของกันและกันแล้วให้เลือดเนี่ยมันหยดลงไปในแก้วเหล้าเพื่อผสมกับน้ำมนต์แล้วเราจะดื่มกินเฮ้ยเราจะรักกันตลอดไปเป็นพี่เป็นน้องกันสาบานรักเคารพกันตลอดไปบุญโฮมอายุ42อภิเชษอายุ34บุญโฮมบอกจังหวะนั้นตอนอายุมากกว่าพอคุยกันถูกพอก็กรีดแขนเสร็จสับเห็นแขนอภิเชษน้องร่วมสาบานเฮ้ยไอเชษเลือดไหลไม่หยุดส่วนตัวเองเนี่ยอายุ42กรีดไม่แรงลึกไม่มากเห็นท่าไม่ดีรีบพาน้องร่วมสาบานตะกี้เนี่ยไปขอความช่วยเหลือกับกู้ภัยให้ช่วยส่งโรงพยาบาลเพราะกลัวเลือดจะไหลไม่หยุดกลัวน้องร่วมสาบานเจ็บอันตรายนี่ปฏิบัติหน้าที่พี่ชายที่แสนดีทันทีประคองน้องโซซัสโซเซมาหากู้ภัยน้องไรกู้ภัยก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แล้วก็รีบเอาตัวทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลค่ะนี่ท่านผู้ชมสาบานกรีดเลือดเป็นพี่น้องอ๋อเป็นพี่น้องกันครับผมก็เลยกรีดอ๋อใช้มีดกรีดกรีดตัวเองก็กรีดแต่เขาลึกกว่ารู้จักชอบกันก็เลยสาบานกันถูกคอชอบใจกันก็เลยนั่งกินด้วยกันก็เลยสาบานเป็นพี่น้องต่างคนต่างเกียรติแหละครับอ๋อครับต่างคนต่างเกียรติใช้มีดไหนกรีดอะมีดอยู่ที่บ้านไม่ได้เอามาครับผมกรีดเองแต่เขากรีดหนักไปหน่อยท่านผู้ชมต้องนึกภาพกู้ภัยเนี่ยมองเห็นมาแต่ไกลเลยประคองกันไปทั้งไปเลือดอาบมาเลยแต่ปรากฏว่าเฮ้ยแขนซ้ายทั้งสองคนมีรอยกรีดค่ะกรีดเลือดสาบานเดี๋ยวนี้เขาทำเอโมยูแล้ว6เรกา12นาทีสวัสดีครับคุณเอกราชสวัสดีค่ะพี่หนุ่ยมาแบบไม่ตามตั้งตัวฮะลุงกับผมจะกรีดได้บ้างมั้ยไม่เป็นไรทำบันทึกก็พอโอเคจะฉีกได้นะ